NFT กับ Stock Photo มันต่างกันยังไง NFT เนี่ยลูกค้าเขาซื้อภาพเอาไปทำอะไรกันมันเหมือนกับลูกค้าใน Stock Photo หรือเปล่าแล้วเราสามารถเอางานที่เคยส่งใน Stock Photo เนี่ยเอาไปส่งที่ NFT ได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบครับก็เชื่อว่าหลายคนยังสงสัยอยู่ใช่ไหมครับว่า NFT เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันต่างจาก Stock Photo ยังไงก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่มากเลยมันเพิ่งบูมมาเมื่อต้นปี2021นี่เองซึ่งไอ้เจ้าการขายภาพทั้ง2ประเภทเนี่ยมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่บอกเป็นข้อๆนะครับเอามาเปรียบเทียบทีละข้อว่ามันต่างกันอย่างไรเรามาเริ่มจากข้อ1ก่อนนะครับลูกค้าซื้อไปทำอะไรถ้าเป็นงาน Stock Photo เนี่ยลูกค้าที่เขาซื้อไปเนี่ยก็จะเอาไปใช้เกี่ยวกับเชิงพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้ในงานโฆษณาในงานประกอบหนังสือโปสเตอร์หรือแผ่นพับต่างๆเอาไปประกอบเว็บไซต์หรือบรรจุภัณฑ์ของโปรดักต์นะครับก็เรียกว่าลูกค้าเอาไปใช้ในงานเกี่ยวกับพาณิชย์ทั้งหมดเลยนะครับแต่สำหรับ NFT เนี่ยลูกค้าซื้อไปเพื่อเอาไปเก็งกำไรขายต่อครับก็คือประมาณ 90% เลยลูกค้าซื้อไปเพราะเหตุผลนี้อาจจะมี 10% ที่ลูกค้าซื้อไปเพื่อเก็บเป็นคอลเลกชันหรือเก็บสะสมอาจจะชื่นชอบในผลงานศิลปะของศิลปินบางท่านแล้วก็เก็บสะสมเป็นความรักเป็นความชอบส่วนตัวให้กับงานชิ้นนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับ 90% ซื้อไปเพื่อเก็งกำไรขายต่อซึ่งวัตถุประสงค์ในการซื้อเนี่ยมันจะแตกต่างจากงาน Stock Photo โดยสิ้นเชิงเลยก็คือมันคนละตลาดเลยอ่ะคนละเหตุผลในการซื้อเลยอันนี้เป็นเหตุผลหลักนะครับมาดูประการที่2กันนะครับลิขสิทธิ์งานเนี่ยจะเป็นของใครถ้าเป็นงาน Stock Photo เนี่ยลิขสิทธิ์งานจะเป็นของผู้ผลิตนะครับคนที่ซื้อรูปไปอ่ะจะไม่สามารถเอาไปขายต่อได้นะเอาไปใช้ได้แค่เชิงพาณิชย์อย่างเดียวนะครับสำหรับ NFT เนี่ยถามว่าลิขสิทธิ์งานจะเป็นของใครเมื่อมีการขายไปแล้วคำตอบคือลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของผู้ผลิตเหมือนเดิมนะครับก็คือไฟล์ต้นฉบับเนี่ยหรือลิขสิทธิ์ในตัวงานเนี่ยยังเป็นของผู้ผลิตแต่ไฟล์ที่เอาไปแปลงเป็น NFT แล้วหรืออยู่ในบล็อกเชนแล้วเนี่ยไฟล์นั้นจะตกเป็นของคนซื้อไปนะครับซึ่งคนที่ซื้อรูปนั้นต่อเนี่ยสามารถเอาไปขายต่อเพื่อเก็งกำไรได้นะครับอันนี้จะแตกต่างจาก Stock Photo ที่ Stock Photo เนี่ยไม่สามารถซื้อไปเพื่อเอาไปขายต่อได้นะครับแต่ภาพประเภท NFT เนี่ยสามารถซื้อไปเพื่อเอาไปขายต่อได้ประการที่3นะครับรายได้จากงานนี้ถ้าเป็นงาน Stock Photo เนี่ยผู้ผลิตสามารถที่จะเอารูปเดิมเนี่ยไปขายซ้ำๆให้กับคนใหม่ๆได้นะครับก็คือรูปเดียวเอาไปขายให้คนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ก็คือเป็นร้อยเป็นพันคนก็ได้นะครับสามารถขายซ้ำๆได้อันนี้ก็จะเป็นรายได้จากการขายภาพ Stock Photo แต่สำหรับ NFT เนี่ยจะมีวิธีหารายได้อยู่2แบบนะครับก็คือ1เลยนะครับผู้ผลิตเนี่ยสามารถขายรูปนั้นได้แต่มันจะต่างจาก Stock Photo ก็คือขายได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากนั้นกรรมสิทธิ์รูปนั้นเนี่ยจะตกเป็นของเจ้าของคนใหม่นะครับซึ่งมันจะต่างจาก Stock Photo ที่มันขายซ้ำได้หลายครั้งแต่มันมีข้อดีอย่างนึงก็คือคนที่ซื้อรูป NFT ต่อจากเราไปเนี่ยถ้าเขาเอาไปขายเก็งกำไรต่อใช่ไหมเราจะได้ส่วนแบ่ง 10% ครับก็คือทุกครั้งเลยตลอดชีวิตที่เขามีการซื้อขายเนี่ยทุกครั้งเราจะได้ 10% นะครับยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเราโพสต์รูปใน NFT เนี่ยเราขายไปภาพแรกใช่ไหมครับสมมติว่าตั้งราคาไป 5,000 ถ้าเราขายได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เงิน 5,000 บาทใช่ไหมครับแต่ถ้ามีคนซื้อต่อรูปเราไปเนี่ยแล้วเขาไปตั้งราคาใหม่เนี่ยเป็น 100,000 บาทถ้าเกิดว่าเขาขายได้นะเราจะได้ส่วนแบ่ง 10% นั่นก็คือเราจะได้ 10,000 บาทเห็นข้อดีไหมครับสมมติว่าถ้าคนที่เขาซื้อต่อคนที่2เนี่ยสมมติว่าซื้อไป 100,000 บาทใช่ไหมแล้วเอาไปขายต่อ1ล้านเราก็จะได้ 10% ใช่ไหมครับก็คือ 100,000 บาทเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือข้อดีของการที่เราเป็นผู้ผลิต NFT แล้วเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์เรื่อยๆเลยนะครับ 10% ทุกครั้งตลอดชีวิตเลยก็เรียกว่าเป็น passive income อีกรูปแบบหนึ่งนะครับโอเคยังมีวิธีการหารายได้จาก NFT อีกประเภทนึงก็คือการซื้อภาพเพื่อไปเก็งกำไรต่อนะครับอันนี้สำหรับคนที่อาจจะวาดรูปไม่เก่งนะครับไม่มีหัวศิลปะก็อาจจะใช้วิธี
ทีเป็นนักลงทุนแทนนะครับเป็นนักเก็งกำไรก็คือซื้อมาขายไปก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอาชีพที่ไม่เลวเลยอ่ะผมจะแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมเคยทดลองซื้อภาพ NFT รูปหนึ่งนะครับเพื่อมาเก็งกำไรผมซื้อรูปนี้มาก็ประมาณ 3,000 บาทแล้วก็ลองตั้งราคาเป็น2เท่านะครับก็คือตั้งราคาเป็น 0.06 นะครับก็คือประมาณ 6,000 บาทผลปรากฏว่าผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับก็มีคนมาซื้อก็เป็นกำไร 100% นะครับกำไร2เท่าก็เป็นกำไรประมาณ 3,000 บาทถ้าใครถนัดหรือชอบการลงทุนเนี่ยอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นการมาเชิญชวนให้ลงทุนใน NFT นะครับเป็นเพียงการมาบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็แชร์ข้อมูลกันมาสู่ข้อ4นะครับก่อนผลิตงานเนี่ยควรศึกษาตลาดก่อนไหมสำหรับงานสต็อกโฟโต้เนี่ยต้องบอกเลยว่าการศึกษาตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดจำเป็นมากคุณต้องศึกษาตลาดก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือทำงานตลาดชอบแบบไหนชอบแนวไหนคุณต้องผลิตงานป้อนตลาดแนวนั้นนะครับอย่าอินดี้อย่าทำตามใจตัวเองอ่ะถ้าคุณอยากจะลุ่งในงานสายสต็อกโฟโต้นะครับแล้วสำหรับ NFT ล่ะควรต้องศึกษาตลาดก่อนไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้วิธีคิดต่างจากงานสต็อกโฟโต้โดยสิ้นเชิงเลยครับสต็อกโฟโต้ต้องทำแนวที่ลูกค้าหรือตลาดต้องการเท่านั้นใช่ไหมครับแต่สำหรับ NFT เนี่ยตรงกันข้ามขอให้คุณทำงานที่ตัวเองชอบเลยครับยิ่งคุณผลิตงานที่เป็นตัวของตัวเองได้มากแค่ไหนเนี่ยลูกค้ายิ่งชอบครับก็คือลูกค้าจะเสพความเป็นตัวคุณเนี่ยลูกค้าชอบความยูนิคที่ไม่ซ้ำใครยิ่งคุณผลิตงานที่มีเอกลักษณ์เนี่ยคุณจะมีโอกาสขายได้สูงก็คือถ้าคุณแบบไปทำงานที่คล้ายๆของคนอื่นคุณก็อาจจะขายงานยากเพราะว่าคุณไม่ได้มีความโดดเด่นเลยในตลาดแต่ถ้าคุณมีความยูนิคมีเอกลักษณ์เนี่ยคุณก็จะโดดเด่นขึ้นมาและโอกาสในการขายงานได้ก็มีสูงพอจะเห็นภาพไหมครับว่าวิธีคิดเรื่องนี้มันต่างจากสต็อกโฟโต้คนละขั้วเลยอ่ะข้อ5นะครับต้องผลิตงานแนวไหนสำหรับสต็อกโฟโต้เนี่ยก็คือเราทำตามที่ตลาดต้องการเลยซึ่งเราสามารถส่งภาพได้หลากหลายแนวโดยไม่จำกัดเลยนะครับสามารถส่งแบบจับฉากได้เลยอ่ะแนวนู้นบ้างแนวนี้บ้างซึ่งไม่ค่อยมีผลอะไรลูกค้าไม่ได้ซีเรียสสมมติว่าถ้าลูกค้าต้องการมาซื้อภาพสต็อกโฟโต้เนี่ยแต่เขาเข้ามาในพอร์ตคุณแล้วเห็นพอร์ตคุณเนี่ยมีรูปแบบจับฉายมากเลยหลากหลายแนวถ้าลูกค้าเจอภาพที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็ซื้อก็คือลูกค้าเนี่ยเขาไม่แคร์หรอกว่าพอร์ตของคุณจะสวยหรือเปล่าจะจับฉายหรือเปล่าจะส่งหลายแนวหรือเปล่าลูกค้าไม่แคร์นะครับอันนี้คือสต็อกโฟโต้แต่ถ้าเป็น NFT เนี่ยเราจะส่งแบบจับฉายไม่ได้นะครับแนวทางที่ลูกค้านิยมเนี่ยคุณจะต้องส่งเป็นคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันเป็นยังไงก็คือส่งแบบเป็นภาพชุดอะสำหรับ NFT เนี่ยลูกค้าจะนิยมภาพที่เป็นคอลเลกชันนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเป็นการ์ตูนใช่ไหมตัวโครงหลักเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเดิมแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนพ็อปเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะครับแบบนี้ลูกค้าจะชอบหรืออาจจะเป็นภาพตัวการ์ตูนคนละตัวก็ได้แต่ว่าพวกลายเส้นการใช้สีจะต้องเป็นสไตล์เดียวกันก็คือถ้าลูกค้ามาเห็นเนี่ยก็จะรู้ทันทีว่างานชิ้นนี้ใครเป็นคนผลิตก็คือจะต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งพอร์ตครับงานจะต้องเป็นลักษณะเดียวกันถ้าคุณสามารถผลิตงานแบบนี้ได้เนี่ยก็จะตรงตามที่ลูกค้าต้องการในงาน NFT นะครับมาสู่คำถามประการที่6นะครับเราต้องทำการตลาดเองไหมคำตอบก็คือถ้าเป็นงานสต็อกโฟโต้เนี่ยเราไม่ต้องทำการตลาดเองนะครับทางเว็บไซต์เนี่ยเขาจัดการให้เราเขาจะขายให้เราเองเรามีหน้าที่เพียงส่งรูปอัพขึ้นไปขายนะครับแล้วเราก็รออย่างเดียวรอมีคนมาซื้อแล้วเราก็ได้เงินส่วนแบ่งแต่สำหรับ NFT เนี่ยแตกต่างออกไปนะครับก็คือต่างจากสิ้นเชิงเลย NFT เนี่ยทางเว็บเขาไม่สนใจนะครับเขาไม่ทำการตลาดให้เลยเราผู้ผลิตเนี่ยหรือศิลปินเนี่ยต้องทำการตลาดเอง 100% นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็จะมีอยู่2ช่องทางที่เขานิยมกันนะครับที่เขาเอาพอร์ตเนี่ยไปโปรโมทก็คือ Twitter นะครับแล้วก็ในกลุ่มของ Facebook นะครับกลุ่ม NFT Thailand ก็จะมี2กลุ่มหลักๆนี้ที่เขาโปรโมทกันก็คือต้องทำการตลาดด้วยนะครับภาพสวยอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะถ้าจะลุ่งในวงการนี้ต้องเก่งการตลาดด้วยโอเคคำถามที่7วางรูปขาเนี่ยต้องเสียเงินไหม
สำหรับ Stock Photo เนี่ยไม่ต้องเสียนะครับก็คือฟรีโพสต์ขายเนี่ยฟรีหมดเลยนะครับไม่ต้องเสียเลยแต่สำหรับ NFT เนี่ยต้องเสียนะครับแต่ว่าก็จะเสียแค่ครั้งแรกครั้งเดียวซึ่งเราจะเรียกค่าลงขาเนี่ยว่าค่าแก๊สอันนี้ก็จะเป็นศัพท์ในวงการนะครับค่าแก๊สไม่ใช่แบบไปเติมแก๊สตามปั๊มนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับค่าธรรมเนียมซึ่งไอ้ค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็จะขึ้นลงไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ช่วงอย่างณเวลาที่ผมทำคลิปล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ผมไม่รู้แล้วนะครับว่ามันจะเป็นราคาเท่าไหร่คำถามประการที่8นะครับเราสามารถตั้งราคาขายเองได้ไหมสำหรับ Stock Photo เนี่ยก็คือไม่ได้นะครับจะเป็นราคาที่ทางเว็บเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดจะเป็นราคาตายตัวแต่สำหรับ NFT เนี่ยสามารถตั้งได้นะครับเราในฐานะผู้ผลิตเนี่ยสามารถตั้งราคาเองได้เลยมาสู่คำถามข้อที่9นะครับข้อสุดท้ายเราสามารถเอางานที่เคยเอาไปลงขายใน Stock Photo เนี่ยเอาไปโพสขายที่ NFT ได้ไหมคำตอบคือก็โพสได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีกฎไม่มีข้อห้ามนะครับโพสได้ใครจะโพสก็โพสได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามแต่จะขายได้ไหมอีกเรื่องนึงก็คือในความคิดผมอ่ะคิดว่าไม่น่าจะขายได้เพราะว่าถ้าดูเหตุผลในข้อก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าลูกค้าในNFT เนี่ยชอบซื้อภาพประเภทไหนถ้าเราเอาภาพใน Stock Photo มาส่งเนี่ยมันจะไม่เข้าขายนะครับจะต้องเป็นแนวภาพที่เป็นคอลเลกชันหรือมีความยูนิคที่เป็นศิลปะเฉพาะตัวงานที่เราส่งขายใน Stock เนี่ยมันจะไม่ตอบโจทย์ครับเพราะว่างานที่ส่งขายใน Stock เนี่ยมันจะออกไปในเชิงพาณิชย์แต่ว่า NFT เนี่ยจะเป็นงานสายอาร์ตแล้วก็ต้องการความเป็นคอลเลกชันโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าไม่น่าจะขายได้แต่ถ้าใครอยากลองก็ลองได้นะครับถ้าขายได้ก็มาบอกผมด้วยผมจะได้ลองบ้างโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะตอบข้อสงสัยของหลายคนได้นะครับว่า NFT กับ Stock Photo เนี่ยมันต่างกันยังไงก็พอจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยติดตามช่องนี้นะครับผมก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการขายภาพออนไลน์การขายวิดีโอออนไลน์ถ้าใครสนใจงานประเภทนี้สามารถติดตามเพจติดตามช่องนี้ได้นะครับสามารถที่จะกดกระดิ่ง Subscribe เอาไว้เวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ